สาวโวยลุงเก็บป้ายทะเบียนหลุดตอนน้ำท่วมเรียกเงินใบละ100บาทถามกะเอารวยหรือจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพป้ายทะเบียนรถจำนวนมากวางเรียงกันบนโต๊ะโดยเขียนข้อความระบุว่าเป็นป้ายที่หลุดหายตอนน้ำท่วมโดยมีคุณลุงรายหนึ่งไปตามเก็บรวบรวมมาไว้รอเจ้าของมาติดต่อรับคืนแต่ปรากฏว่าเมื่อเจ้าตัวไปขอรับคืนกลับถูกเรียกเงินค่าเก็บใบละ100บาทข้อความในโพสต์ระบุว่าแบบนี้ก็ได้หรอน้ำท่วมป้ายหลุดเขาก็ต้องไปหาอยู่ดีถึงลุงไม่หาเขาก็ต้องหาอยู่ดีแล้วมาเรียกเก็บใบละ100บาทแล้วดูกี่ใบกะรวยหรอถามจริงโดยนายชาตรีลุงเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้กล่าวว่าตนไม่เคยเรียกร้องค่าเก็บป้ายทะเบียนแต่อย่างใดแล้วแต่เจ้าของป้ายเขาจะให้น้ำท่วมทุกครั้งตนก็จะคอยเก็บป้ายทะเบียนที่หลุดเพื่อรอให้เจ้าของมารับคืนไปมีบางคันขับลุยน้ำมาซุ้มหน้ารถหลุดกระจายตนก็ยังเก็บกองเอาไว้ให้เขาตนยืนยันว่าไม่เคยเรียกร้องแล้วแต่เขาจะให้บางทีตนก็แกล้งพูดเล่นมีเจ้าของป้ายทะเบียนบางคนโกรธจะมาต่อยตนก็มีThank you.